จักเข้าดีในท่าทางของคนมั่งคั่งและชาวบ้านก็ขนานนามเขาว่าผู้เฒ่าไม้เท้าทองคำเมื่อล่วงล้ำออกจากเมืองมาสู่ย่านเกษตรกรรมอันเป็นที่พักนักทับอาศัยผู้ชายชรายผู้ผู้ที่ล่างของแกผู้มอจากการกราบลำทำนาไล่แกคือผู้เฒ่าไม่เฒ่าลำไผ่และนี่คือเรื่องราวของสองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่ผู้เฒ่าไม่เฒ่าทองคำสร้างตึกสูงล้ำเสียดฟ้าเสียดเมฆนั่งคิดคำนวณตัวเลขทุกคำทุกเช้าคิดแต่เอากำไรเฝ้าดูตามาตาเรือความคิดเหลือเฟือเต็มห้องแอร์ของดิฉันจิบลันดีคลี่คลายความฝันทุกคืนทุกวันฝันถึงผลกำไรมีที่ดินพันหมื่นแสนไร่รถยนต์มากมายกว่าร้านขายรถยนต์บริวารวิ่งกันสับสนต้องเลี้ยงผู้คนแทนฝูงหัวควายผู้เฒ่าไม่เฒ่าลำไผ่นั่งพอหายใจอยู่ใต้ต้นดอกจานฝันถึงเมล็ดพืชที่หวานเป็นกิจการของเกษตรกรเฝ้าดูมดหนูแมลงเจ้ามักกลัดแกล้งกัดกินพืชไร่ปีนี้ถ้าไม่ดีทั้งปีกายต้องขอความเห็นใจจากเฒ่าไม้ทองคำหน้าที่หน้าของผู้เฒ่าลำไผ่เอาจำนองไว้กับผู้เฒ่าทองคำดอกเบี้ยบานยิ่งกว่าผลผลิตเพราะไม่ติดฝนแรงแมลงลงกัดฟ้าไม่มีชีวิตแต่คนมีจิตมีน้ำใจเอาชรา